สวัสดีครับทุกคนในวันนี้พวกเรา Bangkok Esports ก็กลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการเกมแล้วก็ Esports ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่พิเศษมากๆสำหรับแฟนคลับของพี่เอก Hard Rocker ยูทูบเบอร์ชื่อดังในไทยเพราะเขานั้นดูเหมือนกำลังจะปล่อยผลงานเพลงที่ได้ไปทำร่วมกับเกม Home Sweet Home ออกมาให้เราฟังเร็วๆนี้แล้วล่ะครับส่วนอีกข่าวก็เป็นประเด็นที่เดือดมากๆเพราะ Twitch แพลตฟอร์มสตรีมเมอร์อันดับหนึ่งถูกคนเจาะข้อมูลได้จนทำให้รายได้ของสตรีมเมอร์ชื่อดังถูกเปิดเผยออกมาด้วยจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับลด 17% โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง Bangkok Esports ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา 1,148 บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าในช่วงนี้กระแสของเกมชาวไทยอย่าง Home Sweet Home กำลังเริ่มกลายเป็นกระแสขึ้นมาเรื่อยๆจากการที่พวกเขาได้ทำงานร่วมกับนักแคสเกมชื่อดังเช่นพี่แป้งซีบิงแล้วก็พี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ในการร่วมงานกันรอบนี้หลังจากที่มีการปล่อยคำใบ้มาสักพักก็ได้มีการเฉลยออกมาว่าพี่เอกเนี่ยแหละจะได้กลายเป็นหนึ่งในตัวละครภายในเกมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยล่ะครับที่มีการนำพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์เข้าไปใส่ในเกมที่ทำขึ้นแบบจริงจังแน่นอนว่าการที่เราสามารถเข้าไปเล่นเป็นพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ในเกมนี้ได้ก็เป็นอะไรที่ฟินมากๆแล้วแต่ล่าสุดดูเหมือนพี่เอกและทีมงาน Home Sweet Home ยังมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับไว้มากมายกว่านั้นอีกด้วยโดยในวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาดูเหมือนว่าในระหว่างไลฟ์ของการแข่งขัน Home Sweet Home ดูเหมือนว่าเขาจะมีการปล่อยตัวอย่างของเพลงหรือว่าทีเซอร์ที่พี่เอกเป็นคนร้องเองออกมาด้วยภายในทีเซอร์นั้นก็มีเนื้อร้องประมาณ20วินาทีพร้อมกับแอนิเมชันของตัวละครภายในเกมซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นตัวละครของพี่เอกนั่นเองล่ะครับจะเป็นอย่างไรหน้าขนลุกขนาดไหนเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับแฟนคลับของพี่เอกที่อยากฟังเพลงนี้แบบเต็มๆแล้วก็คงจะถามในใจกันว่าแล้วเพลงนี้จะปล่อยออกมาเมื่อไหร่ล่ะโชคอย่างดีครับเราไม่ต้องนั่งคาดเดากันแล้วเพราะในช่วงท้ายของทีเซอร์ได้มีการบอกไว้แบบชัดเลยว่าจะปล่อยให้ฟังกันแบบเต็มรูปแบบในวันที่22ตุลาคมเวลา 11:00 นครับหลังจากที่มีการปล่อยทีเซอร์ออกไปแฟนคลับมากมายก็ต่างออกมาตอบรับกันแบบล้นหลามไม่ว่าจะเป็นทั้งใน Twitter และก็ Facebook เพราะโดยปกติแล้วเราก็มักจะได้เห็นพี่เอกโคเวอร์เพลงเท่านั้นแต่ยังไม่ได้ทำเป็นเพลงของตัวเองออกมาเลยด้วยบ้างก็บอกว่าฟังทีเซอร์วนไป10รอบแล้วบ้างก็บอกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วขนลุกมากๆที่น่าสนใจก็คือพี่เอกเองก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปทีเซอร์นั้นเช่นกันว่าเพลงนี้น่าโคเวอร์สุดๆซึ่งไม่แน่ว่าเราก็จะได้เห็นเขาโคเวอร์เพลงตัวเองแต่อาจจะเป็นในเวอร์ชันที่กวนๆกว่านี้ก็ได้ครับนอกจากเพลงของพี่เอกแล้วทาง Home Sweet Home เองก็ได้มีการปล่อยเพลงที่ทำร่วมกับนักแคสเกมชื่อดังอย่างพี่แป้งซีบิงออกมาด้วยเช่นกันล่ะครับและแน่นอนว่ามันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนคลับเรียกได้ว่าทำการตลาดได้ตรงจุดสุดๆเลยล่ะครับและเชื่อว่ามีคนรอฟังเพลงเต็มกันไม่น้อยเลยทีเดียวเอาล่ะครับมาถึงข่าวต่อไปที่น่าสนใจมากๆดีกว่าในปัจจุบันเราก็คงจะเริ่มรู้กันแล้วใช่ไหมนะครับว่าการเป็นสตรีมเมอร์ได้เป็นหนึ่งในอาชีพที่ทำรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับผู้คนได้แล้วโดยส่วนใหญ่สตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงก็มักจะทำการสตรีมบน Twitch เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าไปดูสตรีมเยอะที่สุดในโลกล่าสุดดูเหมือนว่าข้อมูลบางส่วนของทาง Twitch จะได้รั่วไหลออกไปและส่วนหนึ่งในข้อมูลเหล่านั้นมันก็ได้โชว์ให้เห็นว่าสตรีมเมอร์ระดับโลกหลายรายด้วยกันมีรายได้จากการสตรีมเท่าไหร่ถ้าเราดูข้อมูลที่โชว์บนจอจะเห็นว่าสตรีมสุดปังอย่าง XQC นั้นมีรายได้เป็นอันดับที่2ซึ่งก็คือ 8.45 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินประมาณ284ล้านบาท
สตรีมเมอร์สายวากอย่างไทเลอร์วานมีรายได้ที่ 2.49 ล้านหรือคิดเป็นเงินประมาณ84ล้านบาทหรือสตรีมเมอร์สาย FPS อย่างทราวที่หลายคนคิดว่าเขาได้เงินเยอะซึ่งมันเยอะจริงๆนะครับมากถึง 2.4 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินประมาณ69ล้านบาทเลยทีเดียวถ้าคุณคิดว่าตัวเลขเหล่านี้เยอะแล้วคุณอาจจะช็อกไปอีกเพราะจริงๆแล้วยอดเหล่านี้เป็นเพียงแค่รายได้ส่วนหนึ่งของพวกเขาเท่านั้นเพราะนี่ยังไม่รวมทั้งยอดบริจาคหรือยอดโดเนทของผู้ชมยอดจากการขายของใช้เสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองยอดจาก YouTube ยอดจากสปอนเซอร์และรายได้อื่นอีกหลายทางด้วยกันแต่ที่เห็นรายได้หลักสิบหลักร้อยขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ยอดรายเดือนที่พวกเขาได้รับนะครับแต่เป็นยอดเงินทั้งหมดที่ Twitch จ่ายให้ภายในเดือนสิงหาคมปี2019ถึงตุลาคมปี2021เพราะงั้นถ้าเรามาหาในแต่ละเดือนยอดก็จะลดลงไปอีกหน่อยหลังจากที่ข้อมูลถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานนักทาง Twitch ก็ออกมาอัปเดตยืนยันว่าพวกเขาถูกเจาะข้อมูลไปจริงและกำลังพยายามอย่างหนักที่จะแก้ไขมันพร้อมกับกำลังสืบสวนถึงเรื่องความเป็นมาในครั้งนี้ครับการประกาศในรอบนี้ก็เป็นเหมือนการยืนยันอีกทางว่าข้อมูลที่แชร์กันมาเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เฟกนิวที่ส่งต่อกันมาเฉยๆประเด็นนี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าคนปกติมักจะคาดไม่ถึงว่าสตรีมเมอร์ที่พวกเขานั่งดูกันอยู่ทุกวันมันจะมีรายได้ขนาดนี้กันก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าทาง Twitch จะจัดการยังไงกับประเด็นนี้เพราะมันทำให้ความเชื่อมั่นในการใช้งานแพลตฟอร์มลดลงไม่น้อยเลยล่ะครับเนื่องจากข้อมูลของสตรีมเมอร์ยังหลุดไปได้แล้วข้อมูลของผู้ใช้งานล่ะมันจะไม่โดนเอาไปทำอะไรต่อใช่ไหมผู้ชมคนไหนที่มีบัญชี Twitch ทางเราก็แนะนำให้ทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดสักรอบพร้อมกับตั้งค่า Two Factor ไว้สักหน่อยเผื่อในกรณีที่คนแฮกจะเจาะบัญชีเราเข้ามาทำความเสียหายได้นะครับโอเคก็เป็นยังไงบ้างกับข่าวในวันนี้ของเราดีกว่าซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่า พี่เอกเราบียอนไปอีกขั้นจริงๆเพราะว่าบอกก่อนอันนี้กูขอบอกก่อนแล้วในฐานะแฟนคลับตัวยงคนนึงเลยเพราะว่าปกติเราจะเห็นแต่พี่เอกแค่โคเวอร์เพลงคือกลัวดูพี่เอกตั้งแต่ตอนแบบเป็นมัธยมอ่ะจนถึงตอนนี้ใช่ไหม uh-huh. ไม่เคยเห็นเขาออกเพลงมาก่อนเลยจนครั้งก็คือเรียกได้ว่าอันนี้ที่ประกาศออกมาเป็นเพลงแรกของเขาเลยใช่ถูกต้องถึงแม้จะไม่ได้ปล่อยในช่องเขาน่าจะปล่อยในช่องของ Home Sweet Home แต่ก็ถือว่าเป็นเพลงแรกของเขาดีถูกต้องที่แบบผมว่าใครๆที่ได้ฟังก็น่าจะเมื่อกี้ที่ฟังกันไปในคลิปน้องน่าจะขนลุกกันบ้างนิดๆเลยทีเดียวว่าเพลงแบบอะไรเงี้ยปกติจะเห็นแต่เขาร้องแบบเกียนๆร้องแบบคำๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ร้องจริงจังมากแต่ว่าเขามีช่องร้องจริงจังอยู่สมัยก่อนนะซึ่งตอนนี้ไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ามีไวง่ายใช่ใช่ใช่ซึ่งเราก็ใกล้แล้วนะเขาบอกว่าวันที่22ตุลาใช่ไหมจะปล่อยตอน11โมงใช่ใช่ก็22เนี่ยแหละเขาบอกว่า11 AM ก็11โมงครับ22เดือนนี้ก็ใครที่เป็นแฟนคลับก็รอฟังรอชมกันได้ครับคิดว่าน่าจะเป็นของพี่แป้งน่าจะ 3-4 นาทีอะไรอย่างงี้มั้งใช่ๆๆซึ่งกูบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเขาเลยนะเป็นอีกมูฟเวนต์นึงของพี่เอกเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เป็นเหมือนกับปีทองของพี่เอกเลยนะที่เหมือนกับมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นเช่นการไปรวมตัวเป็นใส่นัวแฟมิลี่ก็อันนึงและการมีโฆษณาเข้ามีอะไรนะอย่างเช่นโดริโทสถูกไหมเอออันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งและทีนี้เนี่ยมีเพลงอีกแปลว่าปีนี้ของพี่เอกเนี่ยเขาเรียกนะโกลเด้นเอจเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวละครับแบบปล่อยผลงานออกมาเยอะมากใช่ใช่ทำงานหนักมากถูกต้องทำให้แฟนคลับไม่ผิดหวังจริงๆนะสำหรับชาวผงชูรสเปลี่ยนแล้วโอเคไปถึงข่าวต่อไปของเรากันเลยดีกว่าครับก็คือเรื่องของที่ Twitch โดนแฮกว่าไงดีซิโนวันนี้คือจริงๆเห็นข่าวเนี้ยมาสักพักนึงแล้วแต่ตอนแรกอ่ะกะจะไม่ได้ทำพอคิดว่าอันนี้คือบอกก่อนว่าพอคิดว่าจริงๆอ่ะมันมีรายได้ของสตรีมเมอร์ไทยอ่ะโผล่มาแต่ผมไม่บอกชื่อแล้วกันว่าใครบ้างแต่คือคนที่สตรีมอยู่บน Twitch ได้จริงๆอ่ะถ้าเกิดเข้าไปดูข้อมูลเนี้ยคือเหมือนมันจะเห็นว่ามีรายได้ของคนพวกนั้นน่ะหลุดออกมาแต่ว่ารายได้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกย้อนหลัง26เดือนซึ่งตอนแรกผมก็ลังเลใช่ว่าเออไม่อยากจะทำข่าวนี้พอคิดว่าเหมือนมันจะทำให้เหมือนแบบส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เขาหรือเปล่าแต่นี้ผมก็คิดว่าเออมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่แหละก็น่าทำได้แต่แค่ไม่ต้องเมนชั่นชื่อคนที่มีชื่อลุ้มมาแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสตรีมเมอร์ดับโลกอันนี้มันก็น่าปิดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเห็นกันแบบว่อนเลยอันเนี้ยเออจริงจริงซึ่งอันนี้กูบอกเลยว่าแปลกใจนะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะคิดว่าทราวอ่ะต้องแบบรายได้เยอะมหาศาลแบบท็อปเทียร์ติด1ใน10หรืออะไรเงี้ยซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นเฮีย XQC ซะอย่างนั้นสายตลกไม่แต่ไม่แปลกใจใน XQC เพราะว่าจริงๆอ่ะเขาแทบจะเป็นโนนหนึ่งใน Twitch แล้วนะจริงๆอ่ะคนดูเขาเยอะมากแบบหลักหมื่นแบบหลายหมื่นอ่ะแล้วก็จนถึงหลักแสนเป็นปกติแล้วนะคือเอาง่ายๆคือตัวเยอะมากส่วนตัวกูรู้สึกว่าเออเนี่ยชาวเขาดูยิ่งใหญ่ในไทยดูพูดถึงกันเยอะกว่า XQC ในแง่ของแบบอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า
คงเป็นทราวแล้วมั้งที่แบบติดโน1หรืออะไรโนเนี่ยกลับเป็น AQC แล้วแทนเออไม่ใช่คือแต่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรายได้ที่เหมือนผู้ที่พูดไปในคลิปมันเป็นรายได้ที่ยังไม่รวมการโดเนทรวมการขายของสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์ของเขารวมสปอนเซอร์รวมรายได้ YouTube รวมอะไรหลายอย่างซึ่งตอนเนี้ยเป็นการจ่ายเงินให้ Twitch จ่ายให้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นรายได้จากแอดที่ Twitch แล้วก็จากรายได้จากยอดซับอะไรอย่างงี้เท่านั้นนะครับแล้วคือที่เห็น AQC มันได้เยอะเพราะว่า AQC คนซับเยอะมากๆแบบเกือบสุดแล้วบ้างใน Twitch แล้วก็ถ้าเห็นก็จะมีชื่อคุ้นอีกอย่างไทเลอร์วันอย่างเงี้ยไทเลอร์วันก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าคนนี้ก็คือคนดูเยอะมากกว่าแล้วแต่ของชาวอ่ะเหมือนตอนนั้นที่เคยฟังเขาพูดอ่ะเขาจะบอกว่าเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่ เขาต้องกราดิ้งเกมที่คนดูเยอะเพื่อให้มีคนมาติดตามเขาเยอะแล้วอ่ะคือเหมือนตอนเนี้ยเขาทำเพื่อที่ว่าเขาอยากทำเฉยเพราะว่าเขาได้เงินไปเยอะแล้วไงแบบมันอยู่ตัวมันแบบมันไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตเนี่ยอันนี้คือยังไม่รวมรายได้ที่เขาย้ายจากมิกเซอร์นะแล้วก็ย้ายกลับมาทวิชนะเออมันจะมีช่วงนึงที่เขามีรายได้แบบเชี่ยแม่งแบบล้นแล้วแบบมันไม่ต้องทำไปแล้วก็คือตอนนั้นที่เคยฟังก็แบบมีคนไปเรียกร้องให้เขาบอกว่าเนี่ยทำไมไม่เล่น Call of Duty Warzone ล่ะตอนนั้นที่เกมมันมาดังอ่ะแล้วชาบอกเนี่ยมันเล่นไปแล้วมันก็รู้สึกไม่ชอบขนาดนั้นแล้วมันก็บอกว่าเออเนี่ยมันไม่อยู่ที่จุดที่มันต้องกลายดิ่งแล้วก็เล่นที่อะไรที่มันอยากเล่นก็จริงนะวันนั้นถ้าเราเป็นจุดนั้นแล้วแบบกูก็มีเงินเขาเลยนะเหมือนกับมึงฟาร์มมาจนฟูลแล้วอ่ะกับกูก็แค่ทำจริงที่ทำมันจบเลยของมันตันแล้วครับมันไม่ต้องฟาร์มต่อแล้วครับจริงจริงจริงตันแล้วครับมันแต่ว่ามันมีอันนึงที่น่าสนใจมากคือชื่ออันโนตรงนี้อันเนี้ยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นด็อกเตอร์ดิสเรสเพคอ๋อเขาบอกคนนี้นะใช่เขาว่างั้นจริงๆตอนแรกที่กูจะให้มึงทำข่าวน่าจะเป็นตัวนี้ด้วยแหละว่าเออเนี่ยอันนี้เป็นดร.ดิสเพราะว่ามีคนไปเซิร์ชดูนะแล้วก็อันเนี้ยมันไปตรงกับเขาเรียกนะ ID Twitch ของตัวของดร.ดิสก่อนที่จะถูกแบนใช่เขาบอกอันนี้คือของดร.ดิสอันนี้อ๋อนี่ก็เลยขึ้นเป็นอันโนนไปใช่ถูกต้องเขาไม่อยากเปิดเผยนั่นเองก็เป็นไปได้เพราะว่าคนดูดร.ดิสคนซับแกก็เยอะมากเหมือนกันใช่ใช่กูว่าถ้าไม่โดนแบนไปก่อนนี่กูก็คงติดท็อป10นะเอาตรงๆติดเพราะว่าเขาก็แบบก็เขาเป็นพาร์ทเนอร์ไปอะไรกับทวิชแบบการอ่ะก็ตอนก่อนโดนแบนถูกต้องแต่ว่ายังไงทั้งหมดนี้เนี่ยก็ตามมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะถูกเอามาเปิดเผยแบบนี้นะครับมันเป็นแค่ข้อมูลที่ถูกหลุดออกมาถูกต้องฮะใช่ครับมันเป็นข้อมูลที่มันจะควรจะมีแต่ทางทวิชกับสตรีมเมอร์ให้รู้ผมตอนแรกผมก็เลยคิดว่าเออไม่อยากจะทำอันนี้เท่าไหร่แต่ว่าไหนๆมันก็เรื่องมันก็กระจายขนาดแล้วก็เออก็ทำกันจะได้รู้ๆกันไปใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เมนชั่นชื่อของสตรีมเมอร์ในไทยหรืออะไรอย่างงี้นะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ให้ทาง Twitch เขาต้องไปปรับปรุงระบบความปลอดภัยของเขาให้ดีขึ้นนะครับและไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกใช่ๆเพราะว่าถ้าฟังถึงในข่าวที่พูดเมื่อกี้ก็คือจะบอกว่าไอ้ข้อมูลส่วนนี้ที่หลุดออกมามันเป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแปลว่าอาจจะมีข้อมูลของยูสเซอร์หรือข้อมูลผู้ใช้อย่างของเราเนี่ยหลุดไปด้วยก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่แฮกไปอ่ะจะเอาข้อมูลไปทำอะไรเพราะว่าเขาคงไม่ได้แฮกเพื่อเอาข้อมูลอะไรได้เดียวหรอกจริงๆเป็นไปได้ครับซึ่งโอเคใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์พวกเราไว้ได้เลยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับครับแล้วเจอกันครับครับครับ